ช่วงแรกวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะน้องนันอนันต์ไมค์ทองคำเนี่ยก็จะมาร้องเพลงสดให้เราฟังในนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนการแสดงสำแดงสดคุณพระช่วยสำแดงสด9รัตนโกสินทร์เรืองรองนะคะวันนี้มาพร้อมกับบทเพลงที่ชื่อว่าห่วงหาเชิญรับชมได้เลยค่ะอนันต์ไมค์ทองคำนะคะสองคนนี้วันนี้มาที่ห้องข่าวบันเทิงเนี่ยคือเราเอามาเรียกน้ำย่อยกันก่อนคุณผู้ชมคะเป็นน้ำจิ้มก่อนที่คุณผู้ชมจะได้ไปดูทั้งสองคนในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด9รัตนโกสินทร์เรืองรองใช่แล้วค่ะหลายคนรอคอยนะคะเมื่อสักครู่คือเพลงห่วงหาใช่ครับห่วงหานี่ต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเพลงที่จะโชว์ในคอนเสิร์ตนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นหนึ่งในเพลงที่โชว์ในคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นเพลงที่ผมยังไม่เคยไปร้องที่ไหนครับผมบนเวทีก็คือใหม่กิ้งเลยใช่ครับเป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ครับใหม่เลยแล้วเสน่ห์ของมันหรือไฮไลท์หรือความยากง่ายของมันอยู่ตรงไหนคะว่าเพลงนี้มันมีแบบแปลกที่ว่ามันต้องใช้ภาษาตัวเองที่ขึ้นไปร้องในท่อนสุดท้ายอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นที่แปลกดี
คือว่าผมยังไม่เคยร้องใช่ผมยังไม่เคยร้องเพลงที่แบบมันแปลเพลงสองภาษาไปดีเลยครับอันนี้ผมรู้ว่าก็ดีใจครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีแต่งให้ขอบคุณมากครับค่ะแล้วนี่เป็นครั้งแรกด้วยไหมคะที่ขึ้นคอนเสิร์ตคุณพระช่วยคอนเสิร์ตแบบนี้เลยนะใช่ครับจริงเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ร้องกับดนตรีสดค่ะใช่ครับคือตอนนี้ก็ตื่นเต้นครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครั้งแรกที่ร้องกับดนตรีสดใช่คือก่อนหน้านี้คือจะร้องแบบbacking track ใช่สยามผมไปออกงานผมก็คือจะใช้แทน backing track ส่วนใหญ่ครับก็เลยคือมีความรู้สึกกังวลนิดหน่อยก็ยังไม่ค่อยชินกับดนตรีสดครับเพราะเหมือนต้องทำงานเป็นทีมนักดนตรีอีกตำแหน่งเยอะมากแล้วเต้ยล่ะคะก็ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือกับคอนเสิร์ตครั้งนี้รู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้มีโอกาสนะครับกลับมาเพราะเต้ยก็ได้กับได้มาเคยมาแสดง2ครั้ง2ปีแล้วนะครับผมก็รอลุ้นว่าเฮ้ยปีไหนเราจะได้มาอีกนะก็ปีนี้ครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีเขาให้โอกาสเราแล้วความพิเศษของเต้ยกับคอนเสิร์ตครั้งนี้คืออะไรที่ไม่เหมือนครั้งอื่นๆโอ้โหต้องบอกว่าความพิเศษในครั้งนี้คือ2เพลงที่เต้ยได้ถ่ายทอดเนี่ยเป็นเพลงที่เต้ยไม่เคยฟังมาก่อนต้องบอกยังไม่เคยฟังเลยครับตั้งแต่เกิดมาพอได้โจทย์มาเอ้ยเพลงนี้น่าสนใจมากแล้วก็เป็นเพลงที่แบบไม่คุ้นหูเลยเต้ยว่าหลายๆคนอาจจะทายุคเต้ยนะทายุคเต้ยจะอาจจะไม่ค่อยได้ฟังแต่ยุคก่อนนะไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นเพลงดังในยุคเป็นเพลงอมตะไงครับก็เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงร่วมสมัยตั้งแต่รัชกาลที่1มาจนถึงปัจจุบันค่ะหาฟังไม่ได้ง่ายๆเมื่อกี้เต้ยบอกว่าเต้ยเขาเคยขึ้นคอนเสิร์ตมาแล้ว2ครั้งครั้งนี้ครั้งที่3เล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าครั้งก่อนๆเป็นยังไงบ้างครั้งก่อนๆเลยครับเต้ยสนุกนะครับสนุกทุกๆรอบปกติจะแสดงแบบเยอะมากๆหลายๆรอบนะครับในแต่ละคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งเต้ยก็จะแบบอยู่หลังเวทีแล้วก็แอบดูพี่ๆเขาแสดงเออสนุกดีครับคือจะไม่ค่อยไปนั่งพักตรงห้องที่แบบเป็นห้องพักเลยฮะก็จะมาดูพี่ๆไม่ว่าจะเป็น3นะแบบชอยคือต้องบอกว่าหาทุกรอบจริงๆครับจริงๆจริงๆจริงๆการันตีหยกไปดูหลายครั้งเหมือนกันคือต้องบอกว่านักแสดงศิลปินทุกคนเก่งมากๆ3นานี่หยกชอบมากนะคือคนอะไรจะจำเนื้ออะไรยาวๆได้ขนาดนี้ที่เป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะเราเรียกเสียงฮาได้ตลอดใช่คอนเสิร์ตนี้ครบรสจริงๆคือมีทั้งร้องมีทั้งเล่นแล้วก็มีอะไรสนุกๆขำๆให้ได้ดูกันด้วยเพื่อให้คุณผู้ชมรู้สึกดื่มด่ำกับคอนเสิร์ตครั้งนี้อยากรู้ว่าศิลปินในงานเนี่ยเขาเตรียมตัวกันหนักขนาดไหนอะพูดถึงนั้นก่อนเดี๋ยวข้างหน้าหน่อยดีกว่าข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวตกไฟเดี๋ยวพี่หน้ามืดอะพูดถึงความพิเศษหน่อยก็จริงแล้วผมก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาผมก็เลยแบบด้วยความที่แบบกังวลก็เลยต้องแบบซ้อมเยอะหน่อยครับผมก็เลยพยายามอ่านเนื้อเพราะว่าเพลงที่ผมร้องคืออันนี้พูดได้ไหมเพลงนึงเพลงครับก็เป็นเพลงหงหาแล้วก็เซนแสบก็คือเพลงเซนแสบที่ผมเคยดูจากพี่เต้ยขึ้นไปร้องครับอะผมก็เลยพยายามจะดูของพี่เต้ยว่าเอ๊ก็เวลาผมดูเวลาดูในคอนเสิร์ตจริงมันทำให้เกิดแรงผลักดันให้ผมอยากเวลาผมดูอะไรที่ผมชอบแบบแม่จะท้าให้ผมอยากร้องครับผมก็เลยแต่ว่าผมห่วงเรื่องนี้คือช่วงนี้ก็เกิดไม่ค่อยได้ออกกำลังกายครับคือผมห่วงแค่ลมในปอดของตัวเองครับช่วงนี้สุขภาพตัวเองครับผมกลัวอย่างเดียวคือสุขภาพครับเพลงนึงเนี่ยเต้ยเคยร้องไว้แล้วแต่ปีนี้เนี่ยคือนันจะเอาไปร้องเป็นเวอร์ชันของน้องนันเองการร้องเพลงที่มีคนเคยร้องไว้แล้วเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันก็คงจะแบบตั้งความหวังคาดหวังพยายามเครียดนิดๆด้วยใช่ไหมเพราะเขาเคยร้องมาแล้วครั้งหนึ่งผมดูพี่เต้ยร้องโหแบบร้องดีมากเขาร้องดีด้วยใช่ร้องก็แบบเฮ้ยกลัวแบบเราจะทำแบบดีไหมวะแบบนี้ครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็แบบผมจะทำถ้าที่ผมทำได้นี่แหละครับก็ทำออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่ายังไงก็อาจจะไม่ดีเท่าพี่เขาแต่ผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับดีไม่ว่าน้องทำได้ดีแล้วฟังดูแล้วเนี่ยทุ่มเทอยู่แหละขนาดน้ำจิ้มเมื่อกี้นี่โอ้โหนี่คนนอนอยู่ลุกขึ้นมาเลยค่ะไอ้ใครร้องเพลงเพราะจังนะพร้อมมากเลยครับเมื่อกี้พร้อมมากไปดูความแตกต่างเต้ยบ้างค่ะเต้ยบ้างเต้ยเตรียมตัวครั้งนี้หนักขนาดไหนโอ้โหเตรียมตัวหนักมากครับต้องบอกว่าตื่นเต้นกับการร้องยังไม่พอต้องมาตื่นเต้นกับการเต้นอีกต้องบอกว่าเพลงใช่เพลงนี้มีเต้นด้วยเออต้องบอกว่าแบบตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆเลยกลัวแบบจะเต้นยังไงเออให้มันแบบพร้อมกับพี่ๆแดนเซอร์เขาอะไรเงี้ยครับปกติเต้นอยู่แล้วไหมปกติไม่ค่อยเต้นครับนี่แหละคือเรียกว่างานนี้เอาศิลปินเรามาทะลุกรอบตัวเองใช่นะคะต้องรอดูอะไรที่ไม่เคยทำเนี่ยได้เห็นในงานนี้แน่นอนค่ะอยากให้พูดถึงคอนเสิร์ตนี้เชิญชวนคุณผู้ชมมาดูหน่อยก็ต้องบอกว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับผมก็บัตรใกล้หมดแล้วนะฮะตอนนี้นะครับใครที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันแม่แล้วใครที่ยังไม่มีของขวัญวันเกิดให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าครอบครัวเนี่ยแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าแก่การแก่ความประทับใจของครอบครัวอยากให้พากันมาดูเยอะๆไม่ว่าจะเป็น
ุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าครอบครัวของเรานะครับพากันมาดูเยอะๆนะครับแล้วก็สามารถจองบัตรได้แล้วครับตอนนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับผมหรือว่าโทรนะฮะ02-262-3456นะครับผมที่เบอร์นี้เลยคอนเสิร์ตก็จะเริ่มวันที่9ไปจนถึงวันแม่คือ12สิงหาคมนี่วันที่เท่าไหร่6 7 8 9อีก3วันก็เริ่มรอบแรกแล้วนี่ใช่แล้วด้วยตื่นเต้นกันมั้ยคะเนี่ยคนดูก็ตื่นเต้นนะคะต้องรีบจองบัตรแล้วที่สำคัญคุณโยคุณผู้ชมคะอยากจะเชิญชวนให้สวมชุดไทยกันไปชมด้วยใช่ไหมใช่นะคะเขามีความพิเศษคือถ้าเกิดว่าใครที่สวมชุดไทยแล้วครอบครัวไหนเข้าตากรรมการเนี่ยเขามีของขวัญมาแจกด้วยนะคะจากเวชพงศ์โอสถฉะนั้นก็ห้ามพลาดเลยนะคะมีของขวัญแจกด้วยเหรอคะคุณฉะนั้นจัดเต็มนะคะงานนี้ห้ามเบาค่ะไม่ใช่แค่ว่าแบบอ๋อไปใส่เพื่อถ่ายรูปสวยๆแค่นั้นเอามีรางวัลด้วยนะคุณผู้ชมคะงานนี้ก็ต้องบอกว่าพิเศษมากจริงๆนะคะกับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยในครั้งนี้นะคะเอ๊ะเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้ให้นันเรียกเสียงจากแฟนคลับจากแม่ยกเลยให้กระดูกคอนเสิร์ตยังไงอร่อยอันนั้นอร่อยครับผมแฟนคลับรออยู่ฝากทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้จองบัตรนะครับบอกเลยว่าต้องรีบมาจองครับผมเพราะว่าใกล้เวลาเข้ามาเตรียมทีแล้วครับที่จะถึงความสนุกสนานที่เราจะได้พบกันในคอนเสิร์ตเพราะว่าช่วยสำเร็จศพรัตนโกสินทร์เรืองรองนี้จะใกล้จะถึงนี่ครับผมยังก็ฝากนะครับฝากรีบจองบัตรเข้ามาชมกันเยอะนะครับชมไปให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับครับผมนี่ละค่ะคุณพระช่วยสำแดงสดเก้ารัตนโกสินทร์เรืองรองวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ